อ๋อสถานที่หลบภัยของคอมซอกนาทัศก็คือบนหัวของแคมาซอกโอ้ยอ๋อสถานที่หลบภัยของซอกอ๋อสถานที่หลบภัยของคอมซอกอ๋อสถานที่หลบภัยของคอมโอ้ยสวัสดีครับเด็กๆคลิปนี้จะพาเด็กๆมาพบกับไดโนแบทเทิลเป็นหนังสือที่ขายดีมากๆเลยนะครับจากสำนักพิมพ์ริทคอมิกพี่ทองดีเคยอ่านไป2ตอนแล้วนะครับเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่อ่านชื่อยากๆเนี่ย เดี๋ยววันนี้จะมาอ่านต่อใครอยากจะดูตอนเก่าๆที่อ่านไปแล้วนะครับพี่ทองดีลงไว้ที่ช่องทองดีโชว์ลองไปหาดูกันได้นะสนุกสนุกมาไดโนเสาร์เนี่ยต่อสู้กันมาอย่างดุเดือดมากเลยเดี๋ยวมาฟังกันต่อดีกว่ามาเลยฮ่าฮ่าจริงเอาละครับการแข่งขันรอบที่2ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับที่เรากำลังเห็นกำลังแหวกว่ายอยู่ใต้น้ำนั่นก็คืออิคทิโอซอรัสจากทีมธาตุดินนั่นเองครับอิคทิโอซอรัสและเพราะอิคทิโอซอรัสหายใจทางปอดทำให้มันต้องอยู่ใกล้ผิวน้ำเพื่อขึ้นมาหายใจครับโอ้ยตัวอะไรโผล่มาเพลซิโอซอรัสงับโอ้โหโอ้โหเพลซิโอซอรัสที่เพิ่งโผล่มาก็งับกับไปที่หาของอิคทิโอซอรัสเข้าสแลบครับแงบโอ้โหฉลาดจริงๆโจมตีไปที่จุดอ่อนของอิคทิโอซอรัสเต็มๆเลยนะครับอิคทิโอซอรัสที่กำลังขาดอากาศหายใจหมดทางโต้กลับเลยครับครับไม่เรียบร้อยเชเจ้าพวกนั้นมันมีสมองกันนี่นาเพราะพวกเราเป็นธาตุดินเราน่าจะได้เปรียบบนบกมากกว่านะครับเยี่ยมมากเสร็จเราเต้าจิงโกซอรัสเลโซวิซอรัสสเตโกซอรัสเคนโทรซอรัสส่วนด้านบนบกตอนนี้มีไดโนเสาร์ทุก4ตัวกำลังเผชิญหน้ากันอยู่ทุกตัวมีแผงหนามกันหมดเลยพลังโจมตีและป้องกันใกล้เคียงกันแบบนี้สูสีหน้าดูจริงๆครับทั้ง4ตัวที่กำลังคุมเชิงกันอยู่ตัดสินใจพุ่งเข้าใส่กันแล้วครับว้าโอ้โหวิ่งเข้าใส่กันแล้วตูมอ้าวมีเซ็นเซอร์ด้วยตูมอ้าวนี่ก็เซ็นเซอร์โอ้โหเน็ตนี่มันทุกๆตัวต่างโจมตีใส่กันด้วยแผงน้ำก็เลยแงะเอาน็อกหมดโอ้ยเราต้องชนะสิจะมาเสมอได้ไงโอ้ยทนดูไม่ไหวละโอ้ยอะไรกันคอมช็อกนาทัศจากทีมธาตุไฟวิ่งไล่เลโซโทซอรัสจากทีมธาตุดินแล้วครับว้าเฮ้ยเฮ้ยเบรกอ้าววิ่งขึ้นมาอยู่บนหัวของตัวนี้แคมาราซอรัสอ๋อสถานที่หลบภัยของคอมช็อกนาทัศก็คือบนหัวของแคมาราซอรัสจากทีมธาตุดินนั่นเองแต่นี่ก็ไม่ใช่เวลาจะมาหัวเราะหรอกนะครับแหละอ้าวคอมซอกนาทัศลงบนหัวของแคมาราซอรัสแล้วเฮ้ยอ้าวสะบัดหัวตูมปุ้ยเอาหัวฝังดินเลยแล้วตัวเล็กอ่ะอ้าวหลบทันอ้าวเอาหัวทิ่มดินตายไปเลยมอนาลูโคซอรัสโอ้ยโอ้ยไล่งับแล้วตึ้งอ้าวอุ้ยใครฟาดหางใจอ่ะแง่ผมเองอ่ะว้าวคานูดันเดีมากเยี่ยมเอ้ยระวังเซอร์ราโตซอรัสอ้าวมัวแต่หัวเราะมาข้างๆแล้วโอ้
เอาโดนงับหัวมัวแต่เก๊กโอ้ยเป็นไปได้ยังไงสยดสยองจริงๆครับโอ้ยน่ากลัวแต่ว่าตอนนี้ทีมธาตุดินเหลือเพียงเลโซโทซอรัสอยู่ตัวเดียวเท่านั้นครับเหลือตัวเดียวโอ้คอมซอกสะทัดกำลังย่อยเยอะใหญ่เลยครับแหมน่าเกลียดจริงๆหัวร้อยยอดนะวิ่งใส่แล้วเดมากถึงจะแพ้ก็ช่างมันจะจับมันให้ได้กรอบงับคอเอาตัวใหญ่มาข้างหลังเซอราโตรัสนั่นงับเลโซโทซอรัสกับขอบซอกตาทัดทีมเดียวกับตัวเองเข้าไปเต็มคำเลยครับโอ้โลกของไดโนเสาร์นี่โหดเหี้ยมกันหน้าดูเลยนะครับงับทีเดียว2ตัวเลยอ่ะทีมตัวเองด้วยนะเนี่ยโอ้แหมดูท่าทางจะอิ่มท้องไปหลายวันเลยนั่นนะก็เมื่อกี้บอกว่าขอจับไอ้ตัวเอ๋ให้ได้แต่ให้แพ้ก็ยอมเองเนี่ยโอ้ยหมดแล้วแพ้แล้วทีมนี้จบอีกตอนนึงแล้วโอ้ยังสนุกอยู่เลยอ่ะโอ้แต่ละตอนแต่ละตัวชื่ออ่านยากมากถ้าอ่านเองจะสนุกมากเลยนะครับเรื่องนี้แล้วตอนนี้เขาก็ออกมาทั้ง4เล่มแล้วนะครับมีทั้ง Dino Battle 1 2มีเป็นภาคฉลามจอมโหด1แล้วก็2เดี๋ยวพี่ทองดีจะเอาลิงก์ของสำนักพิมพ์ลิทคอมิกนะครับเขามีหนังสือการ์ตูนน่ารักน่ารักมากมายเลยเด็กๆลองเข้าไปหาดูนะครับคลิปนี้ขอบคุณริทคอมิกขอบคุณเด็กๆที่มาสนุกสนานกันนะครับพี่ทองดีไปแล้วครับบ๊ายบาย